มาดูข่าวดีกันบ้างดีกว่าคุณสุภวรรณคะถือทองติดบ้านไว้อยู่หรือเปล่ายังมีอยู่ติดไม้ติดมือนะคะแสดงว่าต้องรวยแล้วแน่ๆค่ะเพราะว่าถ้าไปดูราคาทองคำวันนี้ดูเฉพาะราคาทองคำในประเทศก่อนขึ้นมาถึง450บาทเฉพาะช่วงเช้าเห็นบอกว่าราคานี่สูงที่สุดนับตั้งแต่รอบปีเลยค่ะขยับสูงขึ้นค่ะอันนี้ถ้านับรอบปีก็จะต้องไปดูราคาทองคำโลกด้วยนะคะอัปเดตราคากันนะคะจากตลาดโลกค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนเมษายนที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพุ่งขึ้นไปถึง53เหรียญต่อทริออนซ์ค่ะหรือว่า 4.45% นะคะปิดอยู่ที่ระดับ 1,247.8 ดอลลาร์ต่อทริออนซ์อันนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่านักลงทุนช่วงนี้แห่เข้าซื้อทองคำกันเป็นอย่างมากต่อเนื่องมาตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนแล้วก็ทั้งคนจีนทั้งชาวจีนที่อาศัยอยู่ทั่วโลกเลยค่ะก็ต้องซื้อติดบ้านไว้เป็นสิริมงคลพอราคาดันขึ้นมาทำให้นักลงทุนเข้าไปซื้อสินทรัพย์ชนิดนี้อีกนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าตลาดหุ้นกำลังดิ่งลงอย่างหนักถ้าไปดูตลาดหุ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์นะคะลงไปกว่า250จุดเพราะกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจโลกนี้ก็ไปสร้างแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐด้วยค่ะใช่ค่ะไม่เพียงแค่ดาวโจนส์ที่ดิ่งลงมาอย่างหนักนะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นยุโรปนี่ก็ร่วงลงมากันแบบทั่วหน้าเลยค่ะกังวลเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่องเมื่อคืนนี้นะคะถ้าไปดูสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสในตลาดนิวยอร์กสหรัฐถึงขั้นหลุดร่วงลงมาจากระดับ27ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะหลังจากที่ EIA ออกมารายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบในรัฐโอคลาโฮมาซึ่งถือเป็นจุดส่งมอบสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐพุ่งขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็มีความกังวลเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงนักลงทุนเองแห่ไปซื้อสัญญาทองคำเพื่อความปลอดภัยที่เขาว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนี่นะคะราคาทองคำท่ามกลางตลาดหุ้นที่เป็นตลาดหุ้นหมีซึมเซาแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานเฟดนางเจเน็ตเยเลนส่งสัญญาณเมื่อวานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกสร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐพร้อมกับกังวลต่อราคาน้ำมันราคาพลังงานที่ปรับลงอย่างมากหันกลับมาดูฝั่งของเอเชียค่ะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวญี่ปุ่นเช้าวันนี้ร่วงลงแรงเลยนะคะในวันศุกร์ค่ะอยู่ที่ 14,874.65 จุดนะคะนี่หลุดลงมาจากระดับ 15,000 จุดแล้วค่ะเป็นการดิ่งลงมาต่ำกว่า 15,000 จุดครั้งแรกในรอบ16เดือนด้วยได้รับแรงกดดันมากนะคะเพราะว่าค่าเงินเยนพุ่งขึ้นรวมถึงความกังวลกับค่าเงินที่ผันผวนในตอนนี้ค่ะมาปิดที่ตลาดบ้านเรากันบ้างนะคะดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยในเช้าวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ตอนนี้ทรงตัวแล้วอยู่ที่ 1,281 จุดนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันช่วงเช้าที่ตลาดเอเชียพุ่งขึ้นมา4-5% นะคะก็ช่วยหนุนให้หุ้นพลังงานกลับขึ้นมาได้ค่ะเห็นราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมาดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะเหมือนที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ค่ะราคาทองคำในประเทศราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาถึง450บาทต่อบาททองคำนี่สูงที่สุดในรอบเกือบ2ปีนะคะตามราคาทองคำโลกเลยค่ะเมื่อเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นมาบาทละ 2,700 บาทสูงที่สุดนับจากมีนาคมปีที่แล้วนะคะคือมีนาคมปีที่แล้วนี่ประมาณ 2,800 กว่าบาทต่อบาททองคำส่วนราคาทองสปอตตลาดเอเชียเช้านี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นแรงไปแล้วคุณธัญมัย 1,260.60 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์นะคะหัวซิงเฮงโกฟิวเจอร์เขาบอกว่าสัญญาณของเฟดที่ตอกย้ำว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมชะลอออกไปรวมถึงกองทุน SPDR ที่ปรับเพิ่มการถือครองทองคำมากขึ้นอาจจะทำให้ทองคำจากนี้แนวโน้มเป็นขาขึ้นก็เป็นได้กราฟนี้พุ่งแรงเลยนะคะเห็นภาพขาขึ้นเพราะว่าเป็นภาพขาลงมานานมากหลายปีนะคะนี่เป็นรอบขาลงที่ยาวที่สุดของทองคำแล้วก็ว่าได้ให้ผลตอบแทนติดลบมาถึง3ปีช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่คุณผู้ชมทำกำไรกับทองคำได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมคะจบจากเรื่องทองคำช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อข่าวใหญ่ระดับโลกนะคะหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าคลื่นความโน้มถ่วงทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นมีอยู่จริงจะเกิดอะไรกับโลกมีผลอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราอัปเดตช่วงหน้าตรงประเด็นข่าวเที่ยงค่ะ